อนนั้นสูญเสียสามีไปนะคะก็ประมาณอายุ52จุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราสบายแล้วอ่ะเขากลับจากเราไปอ่ะตรงนี้มันเลยทำให้เราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยแบบโอ้โหมันรับไม่ได้รับไม่ได้เลยไอ้ที่เราเคยวางแผนไว้วาดฝันไว้มันก็พังทลายลงมาใช่ค่ะภาวะซึมเศร้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับเยอะนะคะเยอะมากเลยเรามีความเข้าใจว่าคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยอ่อนแอไม่จริงนะคะแล้วมันเป็นโรคที่รักษาได้ไม่นั้นทำไมเราจะไม่รักษาสุขกำลังดีพอดแคสต์ EP ที่7รับมือกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุคุยกับแม่นกธนานันท์พาณิชย์คุณแม่วัยเกษียณที่เคยเผชิญกับภาวะซึมเศร้าหลังจากสูญเสียคู่ชีวิตและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกอบหทัยสิทธิรณฤทธิ์หัวหน้าสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสุขกำลังดีพอดแคสต์พอดแคสต์อุ่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบไม่จำกัดอายุโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชกลับมาพบกับสุขกำลังดีพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะครับเวลาเราพูดถึงภาวะซึมเศร้าบางทีเราก็จะเข้าใจผิดนะฮะว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานเท่านั้นนะครับจนบางทีเรามองข้ามว่าภาวะซึมเศร้านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตหรือว่าบางอย่างที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจในช่วงที่สูงอายุแล้วนะครับบางทีคนดูแลลูกๆหลานก็อาจจะไม่ทันสังเกตเพราะอาจจะคิดว่าอายุมากแล้วอาจจะเป็นเรื่องของพูดน้อยหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากที่จะเข้าสังคมหรือเปล่านะครับจนบางทีมองข้ามไปและจากภาวะแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะส่งผลต่อเนื่องมาจนกลายมาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้สูงวัยเองแล้วก็พูดถึงกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะซึมเศร้ากันนะครับว่าแบบไหนเรียกว่าภาวะซึมเศร้าถ้าหากว่าเป็นลูกๆหลานๆเราจะสังเกตคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างนะครับตอนนั้นสูญเสียสามีไปนะคะตอนนั้นก็ประมาณอายุ52ตอนนั้นคุณพ่อนี่เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับคุณแม่นกเป็นมะเร็งตับค่ะเป็นมะเร็งตับหมายถึงว่าตอนนั้นพอรู้ว่าป่วยรักษาตัวอยู่นานหรือว่ายังไงฮะอยู่แค่2เดือนค่ะอ๋อ2เดือนเท่านั้นเองอยู่แค่2เดือนค่ะครับแสดงว่าโดยความสนิทสนมในฐานะคู่สามีภรรยานี่โอ้โหคุณแม่นกกับคุณพ่อก็ต้องถือว่าพูดง่ายๆร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานนะใช่มั้ยฮะเราแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะมากครับจนมาถึงจุดนึงที่เราคิดว่าเราสบายแล้วอ่ะกับเขากับจากเราไปอ่ะตรงนี้มันเลยทำให้เราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยแบบโอ้โหมันรับไม่ได้รับไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยตอนที่สูญเสียสามีไปเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะพอเริ่มเป็นเนี่ย คือตั้งแต่จัดงานอะไรจนเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยจนแขกกลับไปหมดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละคือเขาไม่กลับมาละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเลยค่ะแม่ก็จะนั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับมองออกไปด้านนอกแล้วก็โดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนั่งอยู่ได้เป็นวันๆจนลูกอ่ะสังเกตเห็นว่าแม่ผิดปกติแล้วนะยิ่งพอดูแลได้2เดือนแล้วคุณพ่อเสียเนี่ยคุณแม่นกก็เลยยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันโอ้สลายแบบเราทำใจไม่ได้ด้วยที่มันเร็วไปแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ให้เราดูแลครับจนกลายเป็นแบบว่าตัวเองนี่ไม่มีสติที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหลังจากงานศพแล้วลูกก็มองว่าแม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมละคุณแม่นกมีอาการยังไงหมายถึงนั่งมือนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกินกาแฟแล้วเราก็จะมานั่งจุดที่เราเคยนั่งกินกาแฟกับสามีคือจุดนี้นะเราคือโต๊ะที่นั่งกินกาแฟเนี่ยก็จะมีแค่เก้าอี้แค่2ตัวซึ่งเรากับเขาก็จะนั่งอยู่เขาก็จะอ่านหนังสือพิมพ์กินนู่นกินนี่เราก็จะเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรคือทำมาเป็น10ปีใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้เอาหนังสือพิมพ์มาให้ซื้อปาต้องโกมาให้อะไรแบบประมาณอย่างนี้แต่พอมาวันนึงเรามารู้สึกว่าไม่มีไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็เราก็ยังทำนะคะเราก็ยังทำแต่แบบว่าก็ยังซื้อมาคือแบบว่าตัวเองไม่ยอมรับไงฮะว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ยังแบบ
ซื้อมาเผื่อเออเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาจนวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่มาแน่นอนแล้วมันเหมือนภาวะตอนนั้นมันเหมือนยังทำใจไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนกับเราเอาความทุกข์มาไว้ในใจไงคะเราก็เศร้าอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่ในใจอย่างนั้นเราไม่ได้ใช้สมองอ่ะไม่ยอมลุกออกมาจากตรงนั้นไงคะเราแบบว่าเราก็จะจมอยู่จนที่เดิมตรงนั้นคือนั่งเงียบๆอยู่นั่งอยู่เงียบๆค่ะอยู่ได้ชอบอยู่อยู่มุมอับๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้อ๋อเหรอฮะอยู่คือนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเวลาขณะที่เรานั่งเนี่ยมันสั้นหรือยาวแค่ไหนเราไม่รู้ก็ขอให้ได้นั่งมองออกไปหรืออะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าแม่นกบอกว่าบางทีนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ค่ะเหรอครับเป็นครึ่งวันเลยจนแบบว่าลูกเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมายังเห็นแม่อยู่ที่เดิมลูกก็แบบว่าไม่ไหวละคุยกับลูกๆไหมครับตอนนั้นไม่คุยค่ะไม่คุยเลยลูกก็จะแม่กินข้าวแม่ไปนู่นไหมไปนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปอยากอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแม่ชวนลูกๆก็พยายามจะพาเราออกจากบ้านแต่เราก็ไม่อยากไปไม่อยากไปกินอะไรได้ไหมครับตอนนั้นกินได้ไหมก็กินได้แต่ว่าไม่มากก็กินแค่ก็ให้รู้ว่ากินเฉยๆครับภาวะแบบนั้นอยู่กับแม่นกนานเท่าไหร่ครับก็6เดือนนี่น่าจะมีอยู่นะซึ่งก็อยู่กับมันร่วม6เดือนเหมือนกันเป็น6เดือนถึงปีอะค่ะต้องถามคุณหมออ้อมครับฟังเรื่องของคุณแม่นกกระทบกระเทือนใจจากการสูญเสียคู่ชีวิตนะครับแล้วถ้าในภาพรวมๆ คนไข้หรือว่าผู้สูงวัยที่มาหาคุณหมออ้อมนี่มีภาวะแบบนี้เยอะไหมครับเจอบ่อยนะคะคันนี้จริงๆต้องคุยก่อนว่าไม่ว่าวัยไหนเนี่ยปกติเวลาเราเจอการสูญเสียเนี่ยมันจะผ่านสเต็ปอาจจะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันไหมคะสเต็ปแรกก็คือจะเป็นเหมือนช็อกแล้วก็อาจจะปฏิเสธว่าเออมันไม่จริงอ่ะค่ะมันก็จะแบบเอ๊ะมันช้าๆมันคิดอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมคะสเต็ปถัดไปบางทีก็โกรธอาจจะโกรธเช่นบางคนโกรธหมอก็มีทำไมหมอรักษาแบบนี้รักษาไม่ดีหมอช้าไปหรือเปล่าบางทีโกรธตัวเองก็มีโกรธคนรอบข้างก็มีซึ่งมันอาจจะไม่ต้องเป็นต้องผ่านทุกสเต็ปนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้พอหลังเลยสเต็ปนี้ไปก็เริ่มต่อรองว่าเอ๊ะจริงไหมจริงๆเสียไปจริงๆหรือไม่จริงหรือเราเข้าใจอะไรผิดสักอย่างนึงพอเลยสเต็ปนี้ไปอีกก็จะเริ่มเศร้าแล้วในสเต็ปเศร้าเนี่ยปกติเวลามีการสูญเสียเนี่ยคงเศร้าทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าในคนปกติทั่วไปเนี่ยก็คือเขาก็จะเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า grief คือภาวะสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักหรือว่าสิ่งที่รักซึ่งโดยเฉลี่ยก็จะประมาณเข้มข้นมากๆก็น่าสักประมาณ 2-3 เดือนไปอีกก็ประมาณ6เดือนเฉลี่ยจริงๆกว่าที่มันจะเคลียร์จริงก็ประมาณปีถึง3ปีของแม่นกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้สมมุติถ้ามันเป็นตามสเต็ปปกตินะคะมันก็จะเข้าสู่การยอมรับได้ในที่สุดคราวนี้ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในสเต็ปที่เศร้าคราวนี้เวลาเราดูนะคะว่าแบบไหนเนี่ยมันเป็นเศร้าปกติหรือแบบไหนเป็นเศร้าที่ควรจะต้องมาพบหมอแล้วเราดูอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเศร้าจากการสูญเสียคนรักหรือคนสำคัญของเราปกติเนี่ย มันเศร้าเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นไม่เป็นไรครับเวลาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่คงรู้สึกแย่แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจจะพอมีความสุขได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่เราได้ยินกันอยู่ตอนนี้มันอาจจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเวลาเศร้ามันเศร้าไปทั้งหมดเศร้าไปทุกเรื่องเลยเศร้าไปทุกเรื่องคือมันดูแผ่ขยายมันเกินค่ะอาจจะเริ่มจากเสียคุณพ่อไปแต่หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มแบบสังคมรอบข้างก็ไม่ดีนะชีวิตเราก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นสัญญาณอันแรกอันนึงที่อาจจะต้องสังเกตแล้วก็ถ้ามันเยอะขนาดเป็นซึมเศร้าลักษณะการเศร้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นแทบทั้งวันเกือบทุกวันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยทั่วไปถ้าเป็นเกินครึ่งเดือนหรือประมาณ2สัปดาห์นี่ต้องเริ่มนึกถึงโรคซึมเศร้าละคราวนี้ในโรคซึมเศร้าเองเนี่ยนอกจากอารมณ์เศร้าอย่างที่หมอเรียนให้ฟังเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างอื่นเช่นความสนใจในสิ่งที่เราเคยชอบมันหายไปเช่นสมมติว่าเดิมคุณแม่นกชอบทำกับข้าวมากค่ะต
ตอนหลังอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากทำแล้วไม่สนุกละเดิมสนุกกับการทำกับข้าวคนอื่นทานไม่สนุกอันนี้เป็นอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะร่วมกับภาวะอื่นๆที่เราอาจจะเจอบ่อยเช่นนอนไม่หลับไม่ทราบคุณแม่มีไหมคะไม่ค่ะแม่นอนหลับอันนี้คือดีหลับได้ค่ะอันนี้คือดีแต่ว่าเวลาเป็นซึมเศร้ามันก็จะเริ่มมามีนอนไม่หลับมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดมีสมาธิมีความจำแย่ลงพอแย่ไปมากๆอะค่ะบางคนก็จะเริ่มมีความคิดอยากตายเช่นเราตายตามคุณพ่อไปเลยดีไหมหรือในบางคนที่มันเริ่มอาจจะไม่ใช่ภาวะปกติแล้วอาจจะได้ยินเสียงคุณพ่อมาคุยด้วยเหมือนคุณพ่ออยู่ข้างๆไม่นกไม่นกไปถึงจุดนั้นไหมคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะครับเพียงแต่แบบว่าร้องไห้แล้วก็จะหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากจะตามคุณพ่อไปไม่ตอนนั้นไม่ค่ะเพราะว่าเรามีลูกมีลูกที่และมีร้านที่จะต้องดูแลเราก็ยังคิดอยู่ว่ามีคนที่จะต้องดูแลถ้าเรานึกออกเราอาจจะเห็นในบางรายที่เวลาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเนี่ยค่ะบางทีไม่เก็บห้องเห็นไหมคะเก็บเหมือนห้องเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นในหนังบ่อยๆใช่เตียงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นของเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสัญญาณนึงที่ต้องดูเหมือนกันว่ามันเกินจากภาวะปกติหรือเปล่าครับถ้าเรานึกออกเนี่ยค่ะพิธีกรรมเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการกลับสู่ภาวะปกติเช่นอย่างเวลางานศพเนี่ยค่ะถ้าเรานึกออกคือเราคิดอะไรไม่ออกเลยมีคนมาช่วยมาลุมมาตุ้มจัดงานศพใช่ไหมคะพอมันยุ่งมากเนี่ยมันไม่มีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องนั้นเหมือนที่คุณแม่นกเล่าให้ฟังตอนอยู่คนเดียวมันแย่แต่ว่าพอมันมีคนหลายคนมันมีกำลังใจใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่มันเป็นกระบวนการที่มันทำให้เราสามารถผ่านไปได้เหมือนง่ายขึ้นอีกส่วนนึงถ้าเราเห็นเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเป็นแบบนี้ค่ะเรามักจะต้องเก็บห้องเก็บของบริจาคใช่ไหมคะคเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์เดิมๆอ่ะมันย้ำง่ายขึ้นคุณแม่นกเวลาเห็นตรงมุมที่คุยคุณพ่อตรงนั่งกินกาแฟตอนนั้นรู้สึกยังไงคะโอ้โหใจแบบหล่นไปที่ตะตุ่มเลยมันแย่มากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นปกติโดยทั่วไปเวลาเป็นอย่างนี้หมอมักจะแนะนำให้เปลี่ยนมุมเล็กน้อยไม่ได้แปลว่าเรากินกาแฟไม่ได้หรือเราจิบนมนั้นไม่ได้แต่เราต้องไม่เหมือนเดิมพอมันเหมือนเดิมเห็นปุ๊บวันนั้นเคยมากินกับคุณพ่อตรงนี้นะวันนั้นเราเคยคุยเรื่องนี้กันอยู่มันทำให้การผ่านความทุกวันนี้ค่ะมันผ่านได้ยากขึ้นแต่เข้าใจว่าก็จะมีคนไข้บางคนเหมือนกันที่สมมติว่าลูกจะไปเก็บห้องะนะครับเก็บห้องนอนที่คุณพ่อเคยนอนเขาคุณแม่อาจจะบอกว่าไม่ยอมฉันอยากจะคงแบบนี้ไว้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าถามหมอคือหมอเข้าใจหมอไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก็บทุกชิ้นบริจาคไปหมดโดยทั่วไปก็แนะนำให้เก็บของสำคัญเอาไว้แต่เราไม่เก็บให้ทุกอย่างมันสภาพเหมือนเดิมถูกไหมคะก็มีลูกๆหลายคนมาปรึกษาเหมือนกันโดยทั่วไปจริงๆที่เราทำจริงๆเราต้องดูก่อนค่ะว่าที่คุณแม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเก็บของไปหรือเราบริจาคไปก็แปลว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคุณพ่อไปแล้วจริงๆสิคะแต่ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันมีโอกาสว่าคุณพ่ออาจจะกลับมา ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นกระบวนการเหมือนที่หมออธิบายให้ฟัง โดยทั่วไปมันก็อาจจะมีอยู่สักระยะหนึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงแบบโอเสียเสร็จปุ๊บเก็บเลย ไม่ใช่ไหมคะคนไทยมี100วันครับบางคนก็อาจจะแบบเก็บไปสักพักนึงพอทำบุญครบ100วันแม่คะสงสัยรเราได้เวลาบริจาคแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพุทธอย่างเงี้ยค่ะพอบริจาคเสร็จคุณพ่อได้ทำบุญต่อเนาะได้ส่งต่อสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะคือ100วันนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาทำใจเป็นช่วงเวลาทำใจที่หมอบอกมันประมาณ3เดือนจำได้ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงค่ะมันก็จะมีจุดอีกถ้ายังทำใจตอนร้อยวันไม่ได้ก็จะมีตอนเผามาอีกมีรอยอังคารอีกอ๋อครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงของกระบวนการที่มันให้เปลี่ยนผ่านนี่มันผ่านไปได้แม่นกล่ะครับช่วงนั้นแรกๆบอกเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะออกไปข้างนอกบ้างอาจจะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวพอกลับมาบ้านก็จะเป็นเหมือนเดิมผมเข้าใจว่าอาการแบบนี้ลูกๆต้องสังเกตเห็นละลูกสังเกตเห็นค่ะครับลูกสังเกตเห็นเลยว่าเขาจะช่วยเปลี่ยนไปช่วยยังไงกับแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือแม่ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไงครับลูกๆทำยังไงบ้างครับ
ตอนแรกๆนะคะลูกก็จะพาไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวที่ข้างในแม่สอดอ่ะไปเที่ยวร้านนั้นร้านนี้พอหนักๆขึ้นก็จะพาเที่ยวต่างประเทศจะพาไปต่างประเทศทีนี้เนี่ยพอลูกเห็นแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแม่ก็ยังพกกระดูกของพ่อไปด้วยครับเพื่อที่ว่าเออป้าไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ยังไม่ลดละที่จะต้องเอาติดไปด้วยลูกก็เลยเอาอย่างงี้รอบหน้าเดี๋ยวลูกให้โควต้าเพื่อนแม่5คนลูกจะตีตั๋วให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นคือเอาแม่เลือกเพื่อนมาอย่างเงี้ยบางทีลูกจะเห็นว่าเที่ยวกับเขาอาจจะไม่สนุกให้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยใช่โอ้โหลูกนี่สุดยอดเลยนะเขาก็ตีตั๋วให้ไปแม่เลือกมาเลยรอบนี้ให้5คนอ่ะ5คนเอาไปเที่ยวแล้วเขาก็จ้างไกด์ช่วยถ่ายรูปแม่ให้หน่อยแล้วก็ส่งให้เขาดูแต่คืออันนี้เรารู้ทีหลังครับเพราะว่าลูกเนี่ยจะโพสต์ว่าเวลาแม่ไปเที่ยวกับลูกเนี่ยเหมือนคนให้คีโมอะไรประมาณนี้ แต่เวลาแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยแม่สนุกมากแม่ฉันสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มละไปในทิศทางที่ดีเขาก็ให้แม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวอะไรที่เขาสามารถซัพพอร์ตแม่ได้แล้วกลับมาเป็นยังไงหายไหมครับกลับมาก็จากที่เอาอย่างแบบว่าเราจะเศร้าครึ่งวันเราก็เอาเหลือไปค่อนวันอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงทีนี้พอเรากลับมาบ้านเราต้องช่วยตัวเองละเราจะมาให้ลูกมาช่วยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราก็เริ่มมาใช้ธรรมชาติบำบัดแม่ก็เริ่มเลยซื้อต้นไม้อะไรที่ฉันอยากได้ที่ฉันอยากปลูกเป็นปลูกไม่เป็นไม่รู้สั่งมาสั่งมาก็ปลูกเลยอันนี้มันไม้แดดไม้ร่มอะไรเราไม่รู้กลายเป็นว่าเราเป็นช่วยเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ไปเลยว่าอันนี้ต้องปลูกแบบนี้นะอันนี้ต้องปลูกแบบนี้นะครับเริ่มเพาะเม็ดทานตะวันผักบุ้งขึ้นใช่ต้นหอมไม่รู้แล้วก็ส่งขายที่ร้านตัวเองลูกก็ให้ทำให้ระเบียงเบนความสนใจอย่างเดิมเคยคิดแต่เรื่องของคุณพ่ออย่างเดียวใช่ครับแล้วเราสำหรับคุณแม่อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้รู้สึกว่าเรากลับมาได้ตอนนั้นน่ะจุดเปลี่ยนเลยคืออนาคตของลูกเราคิดว่าเราคนเดียวเนี่ยเราเศร้าคนเดียวเนี่ยเราทำให้คนรอบข้างเขาเป็นเหมือนเราไปด้วยไม่ได้ละเราต้องลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองเพื่อให้คนอื่นๆเขาก็เข้มแข็งไปกับเราด้วยก็เลยคิดว่าจะอยู่ในความเศร้าแบบนี้ตลอดไปไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาเองพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราฟื้นได้ก็เพราะว่าอยากจะห่วงอนาคตของลูกๆแล้วจากนั้นแม่นกเป็นยังไงบ้างครับเราก็เริ่มค่อยๆฟื้นพลังชีวิตข้างในเราขึ้นมานะครับเขาก็เริ่มให้แม่มาที่ร้านนะแต่ว่าแม่ไม่ต้องทำครัวละแม่มาพูดคุยกับลูกค้าถ้ามีกลุ่มแบบสำคัญหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ค่อยไปทำให้เขาแต่ว่าลูกอ่ะจะดูแลตรงนี้เองแทนเองเพื่อให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระจากเราด้วยครับก็เลี้ยงหลานไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือทำให้เราเหมือนว่ามีกิจกรรมมากขึ้นนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแม่นกคือค่อยๆเราค่อยๆเพิ่มความรู้สึกว่ายอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับเราเริ่มยอมรับได้แล้วเราเริ่มมีกิจกรรมไงคะคืออย่างบางทีอยู่กับร้านบางทีต้องปลูกต้นไม้เราต้องปลูกอันนี้ส่งให้ร้านนะกี่วันเนี่ยมันจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าคือไอ้ที่เราจะไปคิดถึงเรื่องสูญเสียเนี่ยเราก็ค่อยๆเหมือนกับว่ามันก็ยืดระยะเวลาให้เราห่างไปว่าไม่คิดตรงนั้นเช้ามาเรารดน้ำต้นไม้นะวันนี้เราต้องไปอบเม็ดทานตะวันแล้วนะเพื่อที่จะต้องเอาไปเพาะเอาไปลงดินวันนั้นวันนี้คือมันก็จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยไปจนเราก็คลายค่อยๆคลายข้างบนไปค่อยๆแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะตอนนี้หมายถึงว่าเริ่มยอมรับได้เหมือนสามารถเข้าใจได้เลยใช่ไหมครับว่าอันนี้คือความจริงแล้วตอนนี้หมายถึงว่าไม่ต้องพูดง่ายๆว่าไม่ต้องพกอัฐิคุณพ่อไปเที่ยวกับเราแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พอลูกๆก็บอกว่าแม่ไม่ต้องคิดละคือรูปเนี่ยคว่ำหน้าให้หมดเลยแม่จะได้ไม่ต้องเห็น รูปที่เคยถ่ายไว้ที่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านจะเป็นคนชอบถ่ายรูปกันเยอะคุณลูกฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะคะ แม่คว่ำให้หมดเลยครับเขาก็จับคว่ำไว้ซ้อนเข้าไว้ไม่ต้องให้เห็นถ้าแม่เห็นเพราะว่าแม่มองเนี่ยป้าก็ยิ้มให้แม่แม่ก็จะแบบผูกพันกันอยู่อย่างนั้นก็ไม่ลืมสักทีคือ
ไม่ได้ไม่เห็นเขาใช่ว่าเขาจะไม่อยู่นะเขาอยู่ในใจเราตลอดอะไรประมาณนี้แต่ทำให้เราไม่ไปกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยต้องอ่ะลูกว่าอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ด้วยหัวใจที่เราก็เข้มแข็ง คือไม่ได้ก้าวมาแบบว่าหัวใจที่ปวกเปียกอะไรประมาณนั้นเราเรียกว่าก้าวผ่านได้จริงๆใช่ค่ะครับเมื่อกี้คุณหมอฟังคุณแม่นกบอกว่ามีกิจกรรมทางกายเช่นออกไปปลูกผักปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วก็บางทีลูกๆก็พาไปเที่ยวด้วยนะครับได้ออกไปออกทริปนะไปที่นู่นที่นี่นะครับแสดงว่าการมีกิจกรรมทางกายแบบนี้มันมีผลในการช่วยที่ทำให้ดูแลอาการต่างๆได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ อาการนึงของซึมเศร้าคือการแยกตัวคราวนี้พอยิ่งแยกตัวอารมณ์มันยิ่งตกลงไปเยอะใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนดึงออกไปทำกิจกรรมเราก็จะไม่จมอยู่กันในเรื่องพวกนี้แล้วก็ของคุณแม่เนี่ยที่เห็นคือกิจกรรมเยอะด้วยค่ะค่ะเที่ยว ปลูกผักใช่ไหมคะทำกับข้าวดูร้านแล้วของคุณแม่มีตัวยึดเหนี่ยวอีกว่ามีลูกที่เราต้องข้ามไปใช่ค่ะอันนี้สำคัญแล้วก็จริงๆมันมีวิจัยนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายกับโรคซึมเศร้าครับมีวิจัยเลยว่าถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยค่ะสม่ำเสมอของเราคืออาทิตย์หนึ่งสัก3วันขึ้นไปครั้งละครึ่งชั่วโมงไม่รวมกับวอร์มอัพกับคูลดาวน์ถ้ารวมก็ตกชั่วโมงหนึ่งถ้าเราออกได้สม่ำเสมอเนี่ยมันลดความเสี่ยงในการเกิดซึมเศร้าลงหรืออธิบายเยอะไปอีกก็มีบางวิจัยเหมือนกันบอกว่าออกกำลังกายแบบนี้ค่ะมันทำให้เราทนกับความเครียดได้มากขึ้นแต่ว่าสมมติว่าเรามีความเครียดเดิมถ้ามีความเครียดระดับเนี้ยกระทบที่ไรเราแย่ทุกทีใช่ไหมคะถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันต้องความเครียดเยอะกว่าเดิมอ่ะมันถึงทำให้เราแย่เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมีผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะโยงไปกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในเรื่องของกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่นกเนี่ยดีมากคือมีทั้งคุณแม่ช่วยตัวเองด้วยมีลูกๆที่เข้าใจพยายามดูแลแล้วมีกลุ่มเพื่อนที่ซัพพอร์ตด้วยหมอเข้าใจถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะก็เลยครบองค์รวมทั้งหมดเลยออกมาดีแบบนี้นะคะคุณหมออ้อมก็เลยอย่างกรณีครอบครัวอื่นๆสมมติว่าเขากลับไปสังเกตนะฮะเช่นสมมติว่าของแม่นกนี่อาจจะชัดเจนว่าเศร้าจากการสูญเสียแต่ครอบครัวอื่นบางทีผู้สูงวัยหรือคุณพ่อคุณแม่ในบ้านอาจจะมีภาวะซึมเศร้าจากเหตุผลอื่นจากเหตุการณ์อื่นๆอะไรเงี้ยเรามีวิธีสังเกตยังไงบ้างหรือแล้วก็ส่วนใหญ่ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนี่นอกจากสูญเสียชีวิตคู่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องมีประเด็นมีปัจจัยอย่างอื่นอีกบ้างครับเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะ คือในวัยผู้สูงอายุจริงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถ้าเรานึกออกเนี่ยส่วนใหญ่อายุประมาณก่อนเกษียณเนี่ยก็จะเป็นช่วงรุ่งโรจน์ที่สุดของชีวิตถ้าอยู่ในตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งสูงๆหน่อยใช่ไหมคะอยู่ดีพอหลังงานเกษียณปุ๊บเอ๊ะอ้าวจากสูงๆแล้วอาจจะกลายเป็นตาสีตาสาที่ไหนก็ไม่รู้หลายคนทำใจได้หลายคนทำใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมเหมือนแบบเคยมีตำแหน่งเคยมีคนห้อมล้อมวันนึงพองานเลี้ยงเกษียณอายุกลับไปบ้านเงียบเลยเงียบเลยช็อกเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่แล้วมันก็ยังมีเรื่องเพื่อนร่วมงานอีกค่ะครับเวลาเรามาทำงานเรามีเพื่อนร่วมงานเราเมามอยกันเหมือนวันนี้ค่ะพอเกษียณปุ๊บเอ๊ะเราเมากับใครดีเมาทางโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เหมือนเมาแบบเห็นหน้าใช่ไหมคะหรือเพื่อนร่วมงานเองมันแชร์สิ่งแวดล้อมด้วยการแชร์เหตุการณ์ด้วยการเวลาเมามันก็สนุกกว่าเมาคนที่ไม่รู้แบ็คกราวใช่ไหมคะนอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องเงินถูกไหมคะเวลาเราเกษียณเงินเดือนเราเท่านี้เอาเป็นข้าราชการก็ได้ค่ะข้าราชการพอเกษียณมีบำนาญแต่บำนาญมันไม่เท่ากับเงินเดือนครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องเงินหรือเกิดความไม่มั่นคงใช่สิ่งที่ผู้สูงอายุกลัวมากๆที่หมอเห็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเงินเนี่ยค่ะพออายุเยอะขึ้นไปอีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคทางกายเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะครับแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าสิ่งที่คุมยากที่สุดคือค่ารักษาพยาบาลนี่แหละเพราะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีความกังวลเยอะขึ้นหรือในหลายรายมันจะมีปัญหาปรับตัวอย่างนี้นะคะบางบ้านที่เราเห็นนะคะคือสามีภรรยารักกันดีแต่อาจจะต้องคนนึงเข้ากะหรือทำงานต่างจังหวัดทำงานต่างประเทศพอเกษียณมาอยู่ด้วยกัน
ทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่าไม่ได้ปรับตัวมาด้วยกันตลอดค่ะแบบนี้ก็มีแสดงเป็นเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าใช่เพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนทำงานตลอดพอกลับมาอยู่บ้านมาใกล้ลูกก็ความสัมพันธ์ก็อาจจะมีปัญหาได้ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกค่ะก็จะเจออย่างหลายบ้านเหมือนกันเวลาทำงานเนี่ยทำเต็มที่เลยอยากดูแลลูกไม่มีเวลาดูครับพอเกษียณปุ๊บอยากดูแลลูกแต่วัยลูกตอนนั้นนะคะมันไม่ใช่วัยที่มีเวลาเป็นวัยทำงานเพราะนั้นหลายรายก็จะรู้สึกแย่ว่าลูกไม่สนใจหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพราะนั้นมันก็สามารถนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าได้แน่นอนค่ะครับคือภาวะซึมเศร้าเนี่ยปัญหามันมีหลายปัจจัยถูกไหมคะส่วนที่เราคุยกันเนี่ยคือปัญหาทางด้านอะไรดีจิตใจด้านสังคมใช่ไหมคะแต่ว่าในทางการแพทย์จริงมันมีปัจจัยทางด้านชีวภาพในทางการแพทย์เวลาเป็นซึมเศร้าคือสารสื่อประสาทในสมองค่ะมันหลั่งผิดปกติคราวนี้ไอ้ตัวความเขาเรียกดิความทุกข์ความเครียดเนี่ยค่ะเป็นตัวอาจจะมากระแทกให้สารสื่อประสาทในสมองอันนั้นมันหลั่งผิดปกติไปได้หรือเราจะเห็นว่าในบางรายก็จะมีในเรื่องของพันธุกรรมครับในบ้านที่มีพันธุกรรมมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้ามากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือมีญาติเป็นซึมเศร้าแล้วเราต้องเป็นขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยครับอันนี้ถ้าจะป้องกันถามว่าเราป้องกันยังไงให้มันไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวได้ดีแค่ไหนรวมถึงทีมเราดีแค่ไหนด้วยค่ะถามเผื่อสำหรับลูกๆครับเพราะว่าอาจจะอายุมากแล้วไม่อยากคุยก็เลยอยากจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีเราก็เลยมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปจริงๆเราต้องคอยสังเกตยังไงล่ะครับหมอส่วนใหญ่อาการต้นๆนะคะถ้าไม่นับในเรื่องของอารมณ์ที่เจอบ่อยคือเรื่องนอนไม่หลับแต่ไม่ได้หมายความว่านอนไม่หลับแล้วทุกคนต้องเป็นซึมเศร้านะคะครับแต่สมมติเดิมคุณพ่อคุณแม่หลับดีแล้วอยู่ดีนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยอาจจะเป็นอันนึงที่ต้องนึกถึงหรือซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุเองมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันอาจจะมีอาการทางกายหลายๆตำแหน่งหลายๆที่เช่นปวดหัวปวดท้องปวดหลังอะไรเงี้ยค่ะไปหาหมอหลายแผนกหาแล้วก็หาอะไรไม่เจอจริงๆที่มีอาจจะเป็นซึมเศร้าซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะหมอเจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะที่อาจารย์แผนกอื่นส่งปรึกษามาเพราะว่าหาอะไรไม่เจอส่งมาให้จิตแพทย์ดูหน่อยซิว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามาดูเป็นซึมเศร้านี่นะโอ้อย่างเช่นอาการมันอาจจะแสดงออกด้วยการปวดท้องปวดบ่าปวดหลังแต่ว่าพอไปเช็คจริงอาจจะเป็นซึมเศร้าในวัยสูงอายุก็อาจจะออกเป็นอาการทางกายเยอะแยะหลายๆที่ที่หาสาเหตุไม่เจออย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันคราวนี้ตอบคำถามที่ถามหมอไปเมื่อกี้ก่อนเรื่องการคัดกรองสมมติถ้าเรานึกถึงนอกจากการสังเกตใช่ไหมคะอาจจะเป็นเราสังเกตเองหรือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุท่านนั้นสังเกตเองก็ได้หรือถ้าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีแบบทดสอบที่มันเป็นออนไลน์อ่ะเราสามารถหาแบบคัดกรองซึมเศร้าได้นะคะมีทั่วไปท่านนึกไม่ออกเข้าเว็บไซต์ศิริราชก็มีรามาจุฬาอะไรพวกนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตมีหมดเลยแล้วเราทดลองทำแบบคัดกรองเบื้องต้นก่อนทำได้ค่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนบางที่เนี่ยรวมโปรแกรมคำนวณเสร็จสับแล้วบอกเลยว่าญาติจะต้องไปหาจิตแพทย์หรือยังไม่เป็นบางที่ให้บวกมือก็มีค่ะครับที่พูดนี่มีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยครับแต่ว่าบางทีผู้สูงอายุเองเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะไม่รู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรหรือบางทีพอบอกว่าเอ๊ะมีภาวะซึมเศร้าเหรอเขาก็อาจจะห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะเป็นโรคจิตเวทหรือเป็นอะไรบ้างเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพราะความเข้าใจของคนรุ่นนั้นก็อาจจะเป็นแบบนี้แล้วคุณหมอแก้ปัญหายังไงครับในการที่จะทำให้ลูกๆหลานๆพาคุณพ่อคุณแม่มาพบหมอได้ส่วนใหญ่เวลาลูกๆหลานๆมาก็มาหลายรูปแบบนะคะเช่นมาคุยกับหมอหน่อยเรื่องนอนไม่หลับเห็นแม่นอนไม่หลับนานแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไปคุยกับหมอหน่อยดีไหมมีหลายอย่างหรือมีบางอันชวนมาเหมือนแบบเนี่ยหนูไม่ค่อยสบายใจอยากมาคุยกับหมอแม่มาเป็นเพื่อนหนูหน่อยสิแล้วก็แอบมากระซิบมาแบบนั้นก็มีค่ะหรือว่ามีส่งต่อมาจากอาจารย์แผนกอื่นก็มีครับค่ะก็เป็นการใช้กลอุบายอย่างหนึ่งแน่นอนในการพาผู้สูงอายุมาหาคุณหมอพอวันนี้เราคุยกันเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าบางทีผู้ชมผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าเขาจะคิดว่าภาวะนี้น่าจะเกิดขึ้นกับคนเด็กคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ๆหรือคนทำงานที่มีความเครียดจริงๆโดยตัวเลขสถิติครับคุณหมอภาวะซึมเศร้าสำหรับก
ลุ่มผู้สูงอายุนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับเยอะนะคะเยอะมากเลยจริงๆมันเคยมีซึมเศร้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันเป็นได้ทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทองนะคะแต่มันก็จะมีช่วงพีคช่วงที่แบบเจอบ่อยๆในวัยสูงอายุเนี่ยก็เป็นวัยหนึ่งที่เจอบ่อยเพราะมันเป็นวัยเปลี่ยนผ่านที่เราคุยกันใช่ไหมคะทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่การทำงานการเงินอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวกระตุ้นที่ค่อนข้างแรงครับแล้วก็จริงๆองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเขาเคยพยากรณ์ไว้นานแล้วค่ะว่าในปีคิดจะศักราช2020ก็คือ3ปีที่แล้วครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียโดยไม่จำเป็นอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาหรือใช้ทรัพยากรเยอะในการรักษาสูงเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจขาดเลือดในกลุ่มโรคไม่ติดต่อครับอุ๊เป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจขาดเลือดเลยนะใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาพยากรมาหลายปีมากแล้วค่ะหมอคุยกับเพื่อนเลยบอกว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมนะพอยิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือจริงคือเจอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเรามารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือผู้สูงอายุที่บ้านมีภาวะซึมเศร้านี่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะจริงๆบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าการพบจิตแพทย์น่ากลัวใช่ไหมคะเผอิญจิตแพทย์เมืองไทยมีน้อยจริงๆแหละ เรามีอยู่ประมาณ700คนต่อประชากร66ล้านอันนั้นไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะคแต่วันนี้เห็นตัวจริงแล้วก็จิตแพทย์ก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะฉะนั้นสมมติถ้าไม่มั่นใจก็ลองมาคุยกันดูก่อนก็ได้ค่ะมันไม่ได้แปลว่าเจอหมอแล้วหมอจะต้องหาโรคให้เพียงแต่ภาวะพวกนี้ค่ะซึมเศร้าข้อดีของมันคือเวลาเป็นเนี่ยเวลารักษามันหายได้เหมือนเป็นปกติแต่ถ้าเราทิ้งไว้แล้วเราไม่รักษาปัญหาเนี่ยบางรายมีฆ่าตัวตายที่เราคุยกันใช่ไหมคะบางรายมีหูแว่วมีภาพหลอนแล้วมันทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่ปกติคุณภาพชีวิตมันไม่ดีแล้วมันเป็นโรคที่รักษาได้เพราะนั้นทำไมเราจะไม่รักษาครับงั้นหมอคิดว่าเราถ้าอายก็เริ่มจากแบบทดสอบที่เราคุยกันก็ได้ค่ะครับแต่ถ้าไม่อายจริงๆก็นัดคิวมาดูกันก็ได้แล้วดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นลูกๆหลานบางทีฟังแล้วสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่บ้านมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับเหมือนที่คุณหมออ้อมบอกถ้าอยากจะให้ชัวร์อยากแน่ใจก็มาหาคุณหมอก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดายินดีนะครับครับแม่นกเหรอครับวันนี้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาได้หนึ่งครอบครัวช่วยด้วยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของเราด้วยนะครับอยากจะคุยอะไรกับคนในวัยเราครับอายุที่อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็ครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะครับคือคนอื่นก็จะไม่ได้รู้อะไรมากกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุหรือว่าพี่น้องอะไรทั้งหลายเนี่ยสำคัญที่สุดหนึ่งต้องสังเกตค่ะสังเกตแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ในบ้านเราเนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยครับค่ะเริ่มจากคนในครอบครัวเดียวกันสังเกตเอาใจใส่กันนะครับใช่ค่ะคุณหมออ้อมนะครับมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับมีอันนึงที่หมออยากจะเสริมนะคะเรามีความเข้าใจว่าคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยอ่อนแอไม่จริงนะคะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่มันหลั่งผิดปกติที่หมอเรียนไปตอนต้นเป็นเรื่องกายภาพด้วยเป็นปัจจัยทางชีวภาพถูกไหมคะคนซึมเศร้าหลายๆคนที่หมอเห็นเป็นคนเก่งมากแต่ว่าเขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตที่หนักมากคนซึมเศร้าก็หัวเราะได้ยิ้มได้นะคะซึมเศร้าเนี่ยมีหลายระดับครับมีใครหลายคนมาบอกหมอว่าหมอคะเนี่ยหนูบอกเพื่อนนะว่าเป็นซึมเศร้าเพื่อนไม่เชื่อเพราะเพื่อนบอกว่าเธอยังหัวเราะได้อยู่เลยคือถ้าเป็นซึมเศร้าในระดับที่มันเยอะๆหนักก็คุมไม่ได้นะคะแต่ในระดับต้นๆก็อาจจะพอได้บ้างครับครับเอาละครับผมเข้าใจว่าวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะเข้าใจภาวะซึมเศร้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงตัวสาเหตุด้วยและที่สำคัญผมเข้าใจว่าอาจจะมองเห็นภาพนะครับว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะช่วยทั้งเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ช่วยดูแลช่วยฟื้นฟูจิตใจทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับครอบครัวของคุณแม่นกนะครับวันนี้ขอบคุณแม่นกกับคุณหมออ้อมมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะครับสุขกำลังดีพอดแคสต์โดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขกำลังดีพอดแคสต์พอดแคสต์อุ่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบไม่จำกัดอายุโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช